วัสดีครับเมื่อครั้งที่แล้วผมได้แนะนำ10กุญแจสำคัญที่เป็นลักษณะร่วมหรือเป็น Key Success Factors ที่ทำให้การลงทุนการค้าในอาเซียนของ SME ไทยประสบความสำเร็จไปแล้วผ่านไปแล้ว5ดอกเหลืออีก5ดอกกุญแจสำคัญที่เราจะไขไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆกันครับ 6. ศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องระบบสาธารณูปโภคหลายๆพื้นที่ในบางประเทศในอาเซียนเช่นเมียนมากัมพูชาสปป.ลาวต่างก็มีปัญหาเช่นไฟฟ้าขาดแคลนไม่มีความเสถียรและมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำย่านธุรกิจในหลายๆประเทศในอาเซียนมีค่าเช่าอาคารสำนักงานและค่าเช่าที่ดินที่มีราคาแพงมากครับ7ต้องศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้โดยเฉพาะระบบภาษีภายในของแต่ละประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการของแรงงานโดยรายละเอียดท่านสามารถตรวจสอบได้จากหลายๆหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานไทยเทรดและสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI 8แรงงานต้องสนใจแรงงานทั้งในมิติของปริมาณคุณภาพและวัฒนธรรมการทำงานในหลายๆประเทศยังต้องได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและต้องอบรมก่อนการทำงานเป็นอย่างมาก 9. การสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน CSR กำลังเป็นกลยุทธ์ที่นักธุรกิจขนาดใหญ่ให้ความสนใจแม้แต่ในประเทศที่เพิ่งจะเปิดสู่ตลาดโลกเช่นเมียนมาสังเกตได้จากการแข่งกันให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับอุทกภัยจากพายุไซโคลนาเกสที่ผ่านมาโดยความสัมพันธ์นี้ยังหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทของไทยและบริษัทอื่นๆที่เข้าไปลงทุนอยู่แล้วในประเทศนั้นๆอีกด้วยโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปตท.การบินไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์ SCG และเครือกสิกรไทยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลในเรื่องต่างๆซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจมีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น 10. ปัจจัยภายนอกอื่นๆโดยเฉพาะปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจแต่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอาทิปัญหาอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาการเมืองความมั่นคงภายในแต่ละประเทศดังนั้นนักธุรกิจไทยต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทั้งข่าวสารในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติรวมทั้งวางแผนรับมือหากเกิดสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นผู้ประกอบการใหม่ที่บุกตลาดอาเซียนควรศึกษาเรื่องราวของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอาเซียนมาแล้วประกอบการวางแผนและนำ10 Key Success Factors ไปใช้อย่างรอบคอบเพื่อการค้าการลงทุนในแต่ละประเทศอาเซียนให้ประสบความสำเร็จในอนาคตอย่าลืมนะครับรู้ก่อนพร้อมก่อนชนะก่อนสวัสดีครับ